มาติดตามช่วงสุดท้ายของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอบคุณคุณมณีด้วยนะครับรับชมจากต่างประเทศแต่ว่าส่งดาวมาให้พวกเราด้วยนะครับไปดูประเด็นข่าวกันต่อน,นิดนึงแล้วกันอย่างที่เกิดไว้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะครับรถทัวสายกรุงเทพนาทวีครับประสบอุบัติเหตุชนต้นไม้ มีผู้เสียชีวิต14รายแล้วก็บาดเจ็บอีก35รายนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะ,ะช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาเวลา1น,น,นาฬิกานะครับ ทางสพห่อยางประจบกิริขันได้รับแจ้งเหตุรถทัวร์โดยสารตกถนนชนต้นไม้บริเวณถนนเพชรกเกษมหลักกิโลเมตรที่331-332ที่ทับสแกรประจบกิริขันนะครับขาล่องใต้ใกล้ทางข้าอุทยานแห่งชาติหาดนวกรมีผู้เสียชีวิตได้ไดรับบาดเจ็บหลายรายจึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองนะครับที่เกิดเหตุพบรบถทัวร์ของสีสยามเดินรถ ตกอยู่ริมถนนเพชร,กรเกษมสภาพด้านหน้าชนติดอยู่กับต้นไม้พังยับเยินผ่าออกเป็นสองซี่ผู้โดยสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลายรายนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงทยอนนาคนเจ็บออกมาผระพอายาบาลเบื้องต้นก่อนเร่งส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโรงพยาบาลทับสแกรโรงพยาบาลประจบคีรีขัน รถทัวร์คันนี้มีเจ้าหน้าที่บนรถ3รายนะครับรับผู้โดยสารทั้งหมด46คนจากขนส่งสายใต้มุ่งหน้านาทวีแวะรับประทานอาหารที่ร้านสุภาพชน300ยอดก่อนจะเดินทางต่อจนมาถึงบริเวณหน้าทางข้าอุาทยานแห่งชาติหาดน ว่านากรรถเกิดตกถนนชนอัดติดกับต้นไม้จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนมากเจ้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆตกข้างทา,างไปชนต้นไม้ได้นะครับค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือประเด็นเรื่องของรถบรรทุกค่ะคนขับรถบรรทุกขับหนีตำรวจคือแบบซิ่งมาเป็นระยะทางกว่า20กิโละค่ะ ตำรวจเจ็บไปประมาณ3าถึงสนายนะคือเป็นด่านปกติเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นหน้ารถเนี่ยมันผิดปกติแปะพงสปปลาวอยู่ค่ะแล้วคนขับรถก็ดูทําสีผมอะผมแดงๆก็เลยสงสยัยก็เลยจะขอเรียกตรวจปรากฏขับแหกด่านค่ะตำรวจก็เลยต้องตามนะคะช่วงเกิดช่วงเย็นด้วยนะวันที่4ีธันวาคือเมื่อวานเนี้ย ดีว่าคนอาจจะน้อยนะคือมันยังไม่เย็นมากแล้วตำรวจเขาพยายามยิงสกัดก็เอาไม่อยู่จนสุดท้ายต,ต,ต,ต้องเอารถกระบะไปเบียดให้ตกให้ชนข้างทางปกติแถวนั้นคือเวลานี้รถเยอะคณโ็เมื่อวานรถน้อยด้วยเมื่อวานมันเป็นเออช่วงแบบนั่งพอดีรถก็จะหยุดงงหยุดงานถูกต้องค่ะก็เลยแบบว่าความเสียหายมันก็มีแหละแต่ว่ายังไม่ถึงชีวิตนะนะ เป็นคนขับรถบรรทุกค่ะขับหนีตำรวจค่ะอยู่บนด่วนการจนาพิเศษที่พระประแดงสมุทรปราการนะคะเจ้าหน้าที่เห็นแล้วก็แบบเอ้ยรถนี่ดูผิดปกตินะก็เข้าไปขอตรวจค้นคนขับขับนี้ค่ะลงด่วนบุรพาวิถีแล้วก็ขับมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทวนอยู่ในพื้นที่ซอยส่วนส้มมาค่ะเพราะว่าทางมันคดเคี้ยวสลับซับซ้อน ไล่ล่ากันกว่า20นาทีนะคะคนขับยังไงก็ไม่ยอมรถชาวบ้านจอดอยู่เสียหายหมดเลยพิ่มชนไปทั่วเลยค่ะย่ะ20คันตำรวจได้รับบาดเจ็บสนายด้วยกันจากนั้นตำรวจต้องประสานตำรวจของเอจ้าหน้าที่ต้องประสานตำรวจสพสำรงใต้และภูทรจังหวัดสม,มุทรปราการค่ะให้ออกไล่ล่าแล้วก็เป็นจังหวะที่คนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาขับออกถนนปู่เจ้าสมิงพายผ่านแยกปู่เจ้าเลี้ยวขวาเข้าถนนเทพารักษ์ พอไปถึงใต้สถานีรถไฟฟ้าทิพวรรณนะคะตรงนั้นนะเป็นถนนสายหลักและการจราจรหนาแน่นคนขับรถเนี่ยอาการคล้ายๆคุ้มคลัคล่ลงชนดะทุกคันที่ขวางหน้าถ้าปล่อยถึงเวลาเร่งด่วนรถยนต์เยอะกว่านี้อาจจะมีคนได้รับอันตรายมากกว่านี้ก็เป็นได้ำตำรวจตำรวจจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ล้อหน้าของรถบรรทุกทั้งสองข้างนะคะและที่กระจกหน้าอีกสองนัดแต่ คนขับก็ยิ่งขับไม่สงบเลยค่ะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวด้วยเจ้าหน้าที่จึงใช้รถกระบะของตำรวจขับเบียดเสียหลักจอดข้างทางแล้วก็เข้าชาร์จกลางคือเลนกลางเลยเนะี่ะควบคุมตัวไว้ได้คนเห็นก็ตกใจฉัจนว่าเจ้าหน้าที่ก็ตกใจด้วยละ่ะไปสอบถามคนขับรถชื่อชัยนรงอายุ28ปปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีไปถามเนี่ยเจ้าตัวให้การวกวนนะคะคล้ายกับคนเมา คือเมาอ่ะยังไม่ได้แปลว,ว่าเมาอะไรแต่แต,ตีความไปแล้วน่าจะเมาสารเสพติดแหละถามว่าทําไมต้องขับหนีอะไรขนาดนี้ให้หยุดก็ไม่หยุดเนี่ยแล้วชนด่าเลยตกใจตํารวจเรียกเราตกใจขณะที่ตํารวจเนี่ยไปตรวจสอบพบยาบ้าสามเม็ดซุกอยู่เบาะด้านหลังคนขับนะคะซึ่งตํารวจเล่าให้ฟังอย่างนี้คือตํารวจที่บนด่วนการจนาเขาเห็นรถเอ๊ะมันดูแปลกๆเขาเรียกให้หยุดไม่หยุดจะเล่นเครื่องหนี ตำรวจก็เลยวอไล่ล่าเลยเข้าศูนเข้าศูนประกาน่ะนะคะแล้วก็เลยระดมตำรวจมาปิดล้อมกระทั่งลงด่วนบุรพาวิถีแล้วก็ใช้สุขุมวิทมาเข้าปู่เจ้าสมิงพลายผ่านหน้าสพสำโรงใต้เลี้ยวขวาเข้าชุมชนสวนส้มอะค่ะแล้วก็ออกถนนรางออกถนนสุขุมวิทสายเก่าแล้วก็ออกมาเทพารักษ์จนมาโดนจับได้ในที่สุดอะค่ะหลบหนีมากว่า20กิโลเมตรชนดะเลยรถชาวบ้านกู้ภัยรถนักข่าวรถตำรวจกว่า20คันเบื้องต้น สอบประคำมพาไปตรวจสอบหาสารเสพติดนะคะคแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาคือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานชนแล้วหนีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าบไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนักข่าวคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะรถโดนด้วยอ่ะออไปถามนักข่าวก็คือแบบยังไงอ่ะลูกแล้วต้องขับเ,ออเร็วงี้เลยหรอลูกเหรอบอก,กตกใจครับ แล้วทําอะไรผิดไหมไม่มีครับแล้วทําไมเล่นขึนขนาดก็ตกใจแล้วตํารวจยิงทำไมไม่หยุดก็ตกใจหนักกว่าเดิมครับคุณก็เมายา่ะคุณก็แเวลาถามว่าทําอะไรผิดบ้างไม่ทำไม่ทำมีอะไรซุกซ่อนผิดกฎหมายอยู่ในรถไหมไม่มีครับเสพยาหรือเปล่าไม่เสพไม่เสพแล้วมันชนรถขนาดนี้อยากจะบอกอะไรเขาไหมมองกล้องขอโทษครับดำเนินคดีตามกฎหมายค่าเสียหายบริษัทรับเละเลยไม่แล้วคือช่วงนี้คือค่อนข้างจะเยอะมากนะที่แบบ เจอเม็ดสเม็ด <ừ. S 1> สมเม็ดอย่างเงี้ยมันมีข่าวอาจากรรมอีกเยอะนะคะที่เราไม่ได้เอามานําเสนอเพราะว่ามันเป็นการทํำร้ายบุคคลโดยเฉพาะบุพการีคนในครอบครัวเนี่ยเยอะมากมากๆนะ อะไปดูกรณีที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียกันบ้างนะครับที่ออกมาแชร์พฤติกรรมไม่เหมาะสมของไอดอลเป็นนักฟิสิกส์ที่มีผลงานออกสื่อหลายช่องทางจนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยมาโพสต์ข้อความเตือนภัยหลังพบพฤติกรรมของ ผู้ก่อเหตุรายนี้แหละชอบคุกคามทางเพศคุกคามจิตใจวางตัวไม่เหมาะสมระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์มีการใช้แท้ความหยาบคายวางหน่ยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพฤติกรรมนะครับผมอ่านให้ฟังตามโพสต์ละกันแต่สินใจอยู่นานจะออกมาพูดดีไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพบว่าการออกมา call out มันช่วยเซฟน้องๆหรือว่าคนรอบตัวได้เยอะมาก หลังจากที่เกิดเรื่องไม่คาดคิดเราเอาแต่โทษตัวเองมาตลอดรู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วไร้ค่าร้องไห้ทุกวันสภาพจิตใจพังจนไม่รู้จะพังอย่างไรผ่านการต่อสู้กับจิตใจตัวเองหนักมากแอบคิดว่าเคสตัวเองน่าจะหนักที่สุดเพราะอดทนกับเขานานกว่าคนอื่นๆจากคำที่พูดว่าพี่ยอมใจเธอเลยเธอเป็นเด็กที่อดทนกับพี่ได้นานที่สุดตั้งแต่พี่เคยเจอมา เพิ่งตาสว่างแล้วค้นพบความจริงจากพี่ๆหลายคนและคนรอบตัวเรามองคนผิดมาตลอดพี่ๆในวงการวิทย์เลยชี้ให้เราเห็นถึงความผิดปกติของผู้ชายคนนี้เราสอบถามน้องๆพี่ๆในวงการที่มีชื่อเสียงหรืออาจารย์หลายคนก็ค้นพบคําตอบที่น่าตกใจในรูปแบบเดียวกันเราไม่คิดว่าเขาจะกล้าทํากับผู้หญิงได้มากขนาดนี้อยากเซฟความรู้สึกน้องๆที่เคยเจอเรื่องราวที่โหดร้ายรุนแรงด่าทอต่อว่าให้อายถูกลดทอนศักดิ์ศรีและได้ค่าความเป็นมนุษย์ถูกทำลายอเดนติตี้ หรืออัตลักษณ์ของเหยื่อให้รู้สึกไม่เหลือความเป็นคนจนนําไปสู่การคิดฆ่าตัวตายเราพบว่าผู้หญิงหลายคนที่เคยโดนแบบนี้เหมือนเราบางคนโดนคุกคามทางร่างกายและจิตใจทักไปจีบทักหาโทรมาตอนกลางคืนทุกวันรวมไปถึงรุ่นพี่ในคณะเราและคนอื่นๆหลังไหม่มาก็โดนยังบางคนยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ํา เราเพิ่งรู้ความจริงปีนี้เลยพยายามเก็บข้อมูลแล้วทบทวนอย่างหนักพยายามถามเขาว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคุณทําจริงไหมแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบตรงไปตรงมาสักครั้งแถมใบเบี่ยงปกปิดบิดเบือนความจริงกับเราอยากเตือนน้องๆหรือคนรอบตัวจริงๆคนคนนี้มาในรูปแบบไอดอลคนฉลาดมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือผู้จาน้าฟังแม้แต่เด็กโอลิมปิกหรือคนระดับจบปริญญาเอกรวมไปถึงอาจารย์หลายคนยังมองเขาไม่อ,ออก มารู้ตัวอีกทีก็เดินโดนเขาเล่นงานจิตใจพังกันแล้วคือเคสนี้ไม่ใช่แค่การคุกคันทางเพศนะครับเป็นเรื่องของการการไซโ,โคด้ยค่าให้คนที่มาคุยด้วยรู้สึกว่าตัวเอง ต่ำกว่าออแล้วต้องอยู่ภายใต้อานัดของเขาใช้คำนี้แล้วกันเรายืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นคือเรื่องจริงเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงจากที่เป็นคนรักและปกป้องเขามาตลอดจนมองว่าจนมารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องเรายังไม่เจอเหยื่อถูกข่มคืนหรือโรคระเมิอทางเพศนะคะแต่การที่เราไม่เจอไม่ได้แปลว่าจะไม่มีเพราะขนาดคนที่เคยเจอเคสเหมือนเรายังกลายเป็น PTSD เป็นอาการจิตเภทธธประเภทหนึ่งนะ ปากสั่นตัวสั่นพูดว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเหมือนคนบ้าหลังจากที่โดนเขาแก๊สไลท์ตอนกระหน่าโทรมาผู้หญิงบางคนต้องหนีและกลัวเขากลายเป็นฝันร้ายไปตลอดชีวิตสำหรับเราที่รู้จักเสน่ห์สนมมานานผู้ชายคนนี้ฉลาดมากเขารู้กฎหมายอะไรเอาผิดเขาได้เขาเอาผิดไม่ได้จึงเลือกที่จะทําร้ายจิตใจเหยื่อรูปแบบนี้และรู้ดีว่าเขาไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทําเลยสักนิดไม่งั้นคนรจะหยุดไปแล้วในฐานะสื่ออยากออกมาตั้งคําถามและเ,เอ l l ถึงเรื่องนี้เพื่อความยุติธรรม ระหว่างผู้กระทำความผิดกับผู้เสียหายเราอยากให้สังคมตั้งคำถามว่ามันจริงเท็จแค่ไหนท้งพยานผู้เห็นเหตุการณ์และผู้เสียหายอยากให้หลายๆอง,งค์กรตรวจสอบพฤติกรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ชายคนนี้คนที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์หรือนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถึงการบางตัวไม่เหมาะสมระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์หรือการคุกคันทางเพศและจิตใจ,จควบคุมหลอกใช้ด,ด,ด่าทอได้แค่คำหยาบคายกับเด็กและผู้หญิง เป้าหมายของเราไม่ได้ต้องการให้เขาติดคุกหรืออะไรการติดคุกแต่ไม่ได้สํานึกไม่มีประโยชน์เป้าหมายของเราคืออยากเห็นสังคมให้บทเรียนจนเขาสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปว่าโคตรไม่ควรทําแบบนี้กับใครเราเชื่อว่าตัวเราและสังคมจะให้โอกาสให้อภัยและเดินหน้ากันต่อสุดท้ายนี้เราอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่คอยเคียงข้างซัพพอร์ตเราตลอดเวลาที่ช่วยที่ช่วยให้ผ่านความยากลําบากมาได้ เราโชคดีอยู่ในสังคมแข็งแรงเลยฟื้นกลับมาได้ไวและตอนนี้เข้มแข็งเติบโตขึ้นมากๆเราอยากเป็นเสียงลเล็กๆออกมาพูดถึงความจริงที่เกิดขึ้นฝากแชร์เตือนภยัยนอ้นองๆหรือใครที่เคยเจอทักมาได้เลยนะคะค่ะคือไม่ไม่รู้แต่ว่าชาวเน็ตร,รู้แล้วนะคะจนล่าสุดเนี่ยต้นสังกัดอย่างเดอะสแตนดาร์ดค่ะขอระง,งับและยุติการเผยแพร่รายการใดๆเออรายการที่ชื่อว่าใดๆในโลกลวนฟิสิกเจ้าของชื่ออะไรอะคุณโก้ เราเอ่ยได้ป่ะไม่ได้ใช่ป่ะายถึงพิธีกรคนนี้เหรอเอออย่าพึ่งเลยแตอนนี้เน็ตเขารู้กันหมดแล้วแหละพิธีกรรายการคุณปอปอที่ฉันไม่รู้จักรายการนี้จริงๆนะคุณผู้ชมเป็นคนเชิญ2023เลยอ่ะกรณีโลกออนไลน์ค่ะมีการเผยแพร่ข้อมูลนี่แหละนักสื่อสารมิทยาศาสตร์ที่แบบมีพฤติกรรมไปด้อยค่าคนอื่นบูลลี่คนอื่นนะคะล่าสุดเดอะสแตนดาร์ดในฐานะผู้ผลิตรายการใดๆในโลกวลฟิสิกส ขอเรียนแจ้งว่าบริษัทได้รับทราบข้อมูลแล้วก็สอบถามไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการภายในอย่างเร่งด่วนแล้วและมีข้อสรุปออกมาก็คือ 1. น1ยุติการเผยแพร่รายการใดๆในโลกรวนฟิสิกส์มีผลทันทีค่ะ 2. ระงรับการเผยแพร่เนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในทุกช่องทางมีผลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน 3. คือยุติการร่วมงานกับบุคคลดังกล่าว 4. สำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบบริษัทให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจและมีมาตรการเยียวยาอย่างรอบด้านตามกระบวนการที่เหมาะสม 5. ถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายบริษัทพร้อมจะให้ความร่วมมือนะคะซึ่งสตนด์เขาก็บอกว่าเขาเป็นบริษัท ที่คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เห็นด้วยกับการที่ถูกกระทําทั้งร่างกายจิตใจอยู่ภายใต้ธรรมิบาลอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปกันแล้วกันมันจะเหมือนเคสนักข่าวบางเคสก่อนหน้านี้ป่ะสุดท้ายพอเรื่องเงียบก็เอาเข้าไปํางานเดิมอ๋อไม่รู้ก็รอพิสูจน์ก็แล้วกันแล้วยังอยู่ไหมคนนั้นน่ะคนไหนที่เดอรพตอ่ะไม่รู้นักข่าวคนนั้นน่ะไม่รู้อยู่สิอยู่สิก็่เหยื่อโพสต์เองเอเพอเพื่อเพื่อเพื่อเลื่อเพื่อเยื่อเพ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 ื่าเจ็่อเพื่อเ่ะ อีกเคสหนึ่งให้ความเป็นธรรมก่อนเออแต่อันนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาว่าจริงเท็จอะไรอย่างใดนะครับแต่เป็นการโพสต์แชร์เหมือนกันวีรกรรมนักวาดชื่อดังแบบนี้เขาไม่เรียกวีรกรรมนะหญิงสาวรายนี้เปิดเผยว่า2ปีก่อนมีโอกาสถ่ายรูปบุคคลหนึ่งซึ่งตัวเองเคยชื่นชมผลงานของเขาอยู่และดีใจมากที่ได้ไปถามภาพบุคคลดังกล่าวกับแฟนเขาแต่กลับเจอเหตุการณ์มอนเป็นฝันร้ายจนเลิกชอบบุคคลนั้นไปเลยระหว่างทํางานเนี่ยจู่ๆชายรายนี้ก็บอกว่า น้ำหนักเท่าไหรเนี่ยตัวเล็กหน้าอุ้มจังก่อนจะอยู่ๆเดินมาข้างหลังแล้วอุ้มเด็กอุ้มหญิงสาวคนนี้ขึ้นมาเหมือนอุ้มเด็กนะครับซึ่งถ้าเปิดเผยว่ามือของชายคนนี้มาสัมผัสหน้าอกเธอด้วยค่ะ ด้วยความช็อกเธอจึงแก้สถานการณ์ด้วยการแนะนําจุดถ่ายภาพแล้วรีบทํางานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นชายคนนีกล่าวพูดอีกว่าอยากอุ้มอีกจังเมื่อจบงานเธอจึงรีบแยกตัวออกมาแล้วเรียกรถกลับทันทีบอกว่ารู้สึกช็อกมากกับการสับสนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือเอ็นดูหรือว่าเกินเส้นแล้วก็โทษตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเธอรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนแรกไม่กล้าจะออกมาเล่าด้วยความที่ภาพลักษณ์ของผู้ชายคนนี้ต่อสังคมเนี่ยโอ้โหโลกสวยให้กำลังใจผู้คนมีแฟนคลับสนับสนุนจํานวนมาก จึงทาให้เธอกลัวโดนแฟนลับโจมตีกังวลว่าคนรอบตัวเธอจะได้รับผลกระทบแต่สุดท้ายตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสังคมหวังว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับก็เลยกลายเป็นไวรัลหลังจากที่โพสต์ออกไปมีคอมเมนต์เข้าไปตั้งคําถามจํานวนมากว่าเป็นใคร ừ, ừ. บางส่วนที่รู้แล้วว่าเอ๊ะอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าก็ให้กําลังใจเธอนะครับเราไม่สามารถบอกได้นะว่าเป็นใ,ใครเพราะอันนี้คือยังไม่มีแอคชั่นอย่างอื่นตามมาแต่อย่างเคสแรกเนี่ยคือต้นสังกัดออกมาบอกแล้วว่าลงโทษนะ อย่างนักวาดคนนี้เขาไม่มีต้นสังกัดอ่ะครับแต่เขาดังโอ้โหโคตรดังถ้าใช่นะกรณีถ้าใช่นะแล้วคนที่เขาเขาออกมาเฉลยนั่นน่ะเขาเป็นใครยังไงอคุณโก้เราเชื่อเขาได้มากน้อยแค่ไหนก็อาจจะเป็นเพื่อนของผู้เสียหายอ๋ออาจจะเป็นเพื่อนของผู้เสียหายแต่คุณก็ถามเพื่อนคุณแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ถามเอาไปเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเออมันก็มีมีเขาเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยดูแบบพฤติกรรมแปลกศิลปินน่ะคุณ อย่าเอาคำว่าศิลปินไปทำลายคนอื่นนะอ <No. S 1> ย่างกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกรณีของนักร้องดังที่ชื่อกิตทีเมนดาวคุณรู้จักเขาปะรู้จักเ,ออเพราะเ,เขาดังจริงเพลงเขาขึ้น Spotify อันดับต้นๆของประเทศไทยเมื่อปีนี้เลยนะใช่ฝออนตกอีกแล้วเพลงนี้ปะไม่ได้ <laughs> คุณมาบอกว่าคุณรู้จักเขาว่าถามแพลวคุณไม่รู้จักอันนี้คุณรู้จักพฤติกรรมคุณปลอมกร <laughs> <laughs> จีรพัฒนานุวงศ์หรือกิตทีเมนดาวนะคะนักร้องดังเจ้าตัวเนี่ยโดนขุดคลิปขึ้นมาเพราะว่าตอนที่ไลฟ์คุยกับแฟนคลับเนี่ยปรากฏว่ามัน<ผ>ม,มี่าีผมเล่าย้อนน,นิดหนึ่งคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นข่าวที่มีการตั้งคําถามเล่าลือกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยว่ามีนักร้องชายรายหนึ่งที่อาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเพศตรงข้ามหรือไม่อย่างใดแล้วอยู่ๆก็เลยมีคนไปขุดคลิปของกิตที่เคยไปไลฟ์เอาไว้ในอดีต2ปีแล้ว มาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยมันแปลกๆนะคือมันเป็นไลฟ์ฟูดคุยกับแฟนคลับคนดูธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีแฟนคลับเข้าไปแกล้งเขาเขาก็เลยสวนกลับไปว่าถ้ามาแกล้งเขาแบบนี้ระวังเขาเอาคืนนะเพราะว่าเขาเคยมีพฤติกรรมแกล้งเพื่อนแล้วก็ไล่เรียงมาหลายๆอย่างซึ่งรุนแรงมากผมไม่ลงรายละเอียดแล้วเขาลองอะไรยังไงเขาเป็นเด็กหลังห้องมาโดยตลอดนะบอกถ้าเขาทํากลับต้องรับให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยมันแรงมากนะมันถึงขั้นทำร้ายร่างกายทำทำร้ายทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยเออจุดไฟจุดไฟเผาขโมยคงขโมยของเนี่ยแล้วก็ไปบอกด้วยว่าที่เพื่อนมันไม่เอาเรื่องเพราะรู้ว่าถ้าเอาเรื่องจะโดนแรงหนักกว่าเดิมคนก็เลยเฮ้ยมีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เล่นมุลยาแล้วมันคืออาทยากรรมแล้วถูกกิจก็เลยต้องมาไลฟ์ผ่าน ไอจีไลฟ์ของเขาค่ะยอมรับสิ่งที่ทํามาทั้งการแกนแกล้งต่างๆขอโทษด้วยที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนความรู้สึกแย่ตระหนักแล้วว่าต้องรับผิดชอบต่อทุกการกระทําเข้าใจความผิดที่ทำลงไปขอบคุณทุกคนอย่างมากสําหรับการตักเตือนขอโทษต้นสังกัดขอโทษเพื่อนร่วมวงขอโทษทุกคนทางตรงทางอ้อมแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อนเขาก็คือมัน14ปีมาแล้วว่าคุณก็ตั้งแต่สมัยมอต้นเออเพื่อนก็แบบคือมันก็โตๆกันแล้วเพื่อนก็ให้อภัยถูกคนก็เลยตั้งคําถามว่า โหถ้าเป็นประเทศอื่นนะเป็นเ <ปะ S 1> กาหลีใต้ค่ะนอนา,าคตในวงการแล้วค่ะเพราะบางเรื่องอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมปลายออนะแค่แบบไปดูถูกแค่แบบไปอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คุณหมดหนทางในอาชีพนั้นเลยนะน้องวงเกิลกรุ๊ปหรือว่าดาราแบบกําลังดงังกําลังขึ้นม่อเลยคุณโก้ต้นสังกัดไม่เอาเลยนะเพราะมันมีผลรุนแรงจริงหรืออย่างเคสนักวันเล่สุดท้ายต้องไปอยู่ต่างประเทศอะถูกแล้วก็แล้วก็ไม่มันก็ไม่รุ่งแล้วอะ แต่เดี๋ยวบ้านเราเดี๋ยวออกฟินเกิลไมค์นั่นอีกคุณโชคดีมากเลยนะคุณกฤิคุณกฤิดเขาเคยบอกว่าแค่คุณแบบอยู่ได้ในประเทศที่มันเซ็งเพลงอนี้ก็เก่งมากแล้วคุณก็ยังอยู่ได้เลยแล้วอยู่ได้ดีด้วยนะฉันจะบอกให้นี่แหละประเทศที่คุณว่านั่นแหละอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่อ๋อขอบคุณสำหรับทุกๆคำอวยพรด้วยนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ